Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้มีหนังสือจะมารีวิวเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับระยะหลังไม่ค่อยได้มีโอกาสมารีวิวหนังสือที่เขียนโดยญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีนะครับก็วันนี้เป็นหนังสือแปลเกาหลีนะชื่อภาษาไทยนะครับพอชื่อภาษาเกาหลีคงอ่านไม่ออกนะชื่อภาษาไทยคือชื่อเลิกขี้เกียจซะทีนะคนเขียนคือคุณชอยมินอ่านไม่ออกเลยฮะมินกินะครับมินยูกิมั้งนะตำแหน่งนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชองแดมฮาร์วาร์ดไซโคโลจีเซ็นเตอร์นะถ้าผมอ่านผิดอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับก็อ่านไม่ค่อยคุ้นเคยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่ามันคงไม่ถูกต้องตามหลักภาษาของเกาหลีนะฮะก็เช่นเคยนะครับคนแปลคือคุณวสุชาเขมะการโกศลนะครับก็แปลได้ดีแล้วก็อ่านได้ง่ายนะครับใช้เวลาอ่านไม่นานแต่เพียงแต่ว่าผมอ่านแล้วหยุดอ่านแล้วหยุดอยู่หลายรอบก็เลยเกือบสัปดาห์มั้งครับหนังสือเล่มนี้จริงๆก็ไม่ได้หนาอะไรนะเป็นหนังสือที่มีประมาณสัก160กว่าหน้านะครับเป็นหลักการของคนเกาหลีซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้แล้วก็เช่นเดิมนะครับผมก็คงสรุปแบบคร่าวๆให้ฟังจะพูดถึงว่าทำไมคนถึงขี้เกียจนะมันมีปัญหาเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะครับแล้วก็นี่บทแรกนะเขาบอกปัญหาคืออารมณ์นะแล้วบทที่2คือการกำจัดสิ่งกีดขวางที่สกัดกั้นกำลังใจนะครับว่าทำไมเราถึงอยากทำอะไรแล้วทำไม่สำเร็จนะครับแล้วก็บทที่3จะเป็นเรื่องจากคนขี้เกียจโดยกำเนิดโดยกลายเป็นคนขยันในภายหลังนะก็เริ่มเลยนะครับเรื่องบทแรกนะครับเรื่องของปัญหาคืออารมณ์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็เอาสรุปแบบคร่าวๆแล้วกันนะในท้ายบทเนี่ยเขาจะมีวิธีการคล้ายๆเป็นบทสรุปนะเขาเขียนว่าวิธีบอกลาความขี้เกียจนะอันแรกที่เขาแนะนำคือเขาบอกทุกครั้งที่มีความกังวลเพิ่มขึ้นให้ลองท่องบทสวดดูนะก็เป็นวิธีของคนเกาหลีของคนไทยก็คงเป็นการสวดมนต์หรือว่าอาจจะเป็นการนั่งสมาธิก็ได้นะแล้วก็ต่อมาบอกว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วยังไม่ดีขึ้นให้ใช้วิธีการคลายกล้ามเนื้อโดยหายใจแบบเครียด5วินาทีแบบผ่อนคลาย5วินาทีต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนความกังวลหายไปก็เรามาอ่านในรายละเอียดดูนะครับเขาก็มีวิธีการหายใจของเขานะและที่3คือเขาบอกว่าลองรักษาสภาวะตื่นเต้นเอาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเช่นเราทำเรื่องน่าเบื่อสลับกับเรื่องสนุกสนานไปเรื่อยๆหรือกำหนดเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จดูก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเขาบอกว่าบางทีเนี่ยชีวิตเราก็อาจจะจำเป็นที่ต้องทำบางเรื่องที่เราไม่ชอบแต่เขาบอกให้สลับเนาะนะคือเรื่องไม่ชอบทำนานๆเสร็จมันจะเบื่อแล้วมันจะไม่ทำนะก็สลับมาทำเรื่องที่ชอบแล้วก็อาจจะสลับไปไม่ชอบนะอันนี้ข้อนี้ผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาผมจะต้องอ่านหนังสือถึงแม้จริงๆผมก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับแต่บางทีเนี่ยอ่านหนังสือแบบเล่มเดียวยาวๆ 3-400 หน้าแล้วอ่านอยู่เรื่องเดียวบางทีก็มีเบื่อบ้างอ่ะปกติถ้าเบื่อก็จะวางไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีสัก 2-3 เล่มอ่านพร้อมๆกันเนี่ยพอเล่มนี้มันอ่านแล้วมันเต็มที่แล้วมันเบื่อแล้วอยากหยุดละเราก็หยิบอีกเล่มนึงมาอ่านมันสนุกมันอ่านต่อได้เลยนะมันมักจะคนละฟีลกันนะพูดง่ายๆมันไม่ใช่เบื่อแล้วไม่อยากอ่านอะไรเลยอ่ะนะครับพอหยิบมันเล่มอีกอ่านมันเป็นความคิดใหม่ๆเฟรชนะครับก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันลองทดลองดูนะถัดไปนะครับผมสรุปไปเรื่อยๆเลยนะกันนะครับมันเป็นพอยต์ในแต่ละบทนะก็บอกว่าถ้าช่วงนี้มีความคิดลบมากเกินไปนะครับควรวางมือจากทุกสิ่งและหยุดพักถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยหาเวลาสัก 2-3 วันออกไปเที่ยวนะคล้ายๆเป็นการรีชาร์จนะครับเป็นวิธีที่ทำให้เราขยันขันแข็งมากขึ้นนะหรือถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรือเราเป็นคนขี้เกียจมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาแนะนำให้พยายามมองให้เห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้ก่อนวิธีการก็คือการหาหนังสือดีๆเกี่ยวกับการฟื้นฟูการเห็นคุณค่าตัวเองซึ่งเขาบอกมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับหนังสือประเภทนี้นะมาดูต่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อสรุปในแต่ละบทนะผมขอไม่แยกบทก็แล้วกันนะ
อีกประเด็นหนึ่งอีกพอยต์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่สามารถทำงานที่ใครคนหนึ่งสั่งให้สำเร็จได้เนี่ยให้ลองพิจารณาดูว่าเราที่เราทำไม่เสร็จเป็นเพราะว่าเราไม่ชอบคนนั้นหรือเปล่าเราโกรธคนนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าบางทีความโกรธเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยผ่านทำงานที่เขาให้เราทำไม่สำเร็จนะแล้วถ้าเกิดเรารู้เนี่ยให้เราลองทำตัวเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆกับเขาคนนั้นดูหรือทำเรื่องต่างๆที่พอทำให้เขาไม่พอใจเป็นการคลายเครียดนะอันนี้ก็แปลกดีนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราโกรธของคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเรามันยังไงก็ไม่หายโกรธแล้วมันก็ทำให้งานเราไม่เสร็จเนี่ยลองทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ว่าไปโต้แย้งโต้เถียงและทะเลาะนะเขาก็ยกตัวอย่างว่าอันที่มันแบบเหมือนกบฏเล็กๆอ่ะเขาบอกให้ทำอันนี้ก็ไม่ทำอะไรประมาณนี้เราจะเริ่มรู้สึกคลายเครียดไปแล้วก็ทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เรารู้สึกผิดต่อคนนั้นว่าเอ้ยเราไม่ควรทำแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำงานจนเสร็จแต่ถ้าก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเขาเป็นเจ้านายเราไปทำให้เขาขุ่นข้องหมองใจนี่เป็นประเด็นแน่นอนเขาบอกให้ลองเขียนจดหมายถึงเขาดูนะครับเขียนยังไงก็ได้แต่เขียนเสร็จแล้วให้ฉีกทิ้งหรือเขียนเสร็จแล้วไปเผาความโกรธแล้วก็จะหายไปนะการลดความโกรธก็จะทำให้เราไม่ทำอะไรให้เสร็จอ่ะบางทีมันไม่เสร็จเพราะว่าเราโกรธแค่นั้นเองนะคราวนี้มาดูเรื่องของการรบกวนสมาธิมั่งนะเขาบอกว่าถ้าเราไปฟังใครพูดแล้วมันทำร้ายจิตใจเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปเลยอย่าไปฟังนะพอไปฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้รู้สึกหงุดหงิดเนี่ยมันไม่เวิร์กนะอีกอันนึงอันนี้คอนเฟิร์มนะครับก็คือลดการกระตุ้นควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนนะบางทีถ้าใครสังเกตนะครับการไปเล่น Facebook เยอะๆการไปอ่านโซเชียลมีเดียมากๆบางทีเนี่ยมันทำให้เราเครียดโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือถ้าเขาบอกว่าถ้าเราไปสนใจเรื่องเดียวหรือคนเดียวเนี่ยหันไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังนอนหลับหรือเต้นก็ได้ไปทำสิ่งที่ชอบทำให้สมองโล่งก่อนแล้วค่อยมาจัดการความคิดของตัวเองครั้งอันนี้ก็จริงนะครับเวลาผมมีบางครั้งนะเจองานหนักๆเข้าทำวิจัยติดกันเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดอะแบบมันไม่ใช่หงุดหงิดอะไรมันรู้สึกแบบเหนื่อยอะมันเบื่ออะไรเงี้ยพอไปดูหนังไปวิ่งไปอะไรมาเนี่ยมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นหรืออีกเรื่องนึงที่อยากจะแชร์ตอนนี้เนี่ยผมเห็นหลายคนอินเรื่องการเมืองมากนะพอเปิดใน Facebook มีแต่การเมืองก็เข้าใจนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันก็เป็นเรื่องที่คนน่าสนใจแต่ว่าบางคนวันนึงเนี่ยโอ้โพสเป็นแบบเขาเรียกว่าคือโพสเนี่ยผมไม่ว่านะแต่บางทีมันผิดปกติเลยอะโพสแบบนาทีละโพสอะคือเยอะแบบนั้นจริงๆนะคือถ้าเกิดแบบว่าวันนึงสักไม่รู้แล้วแต่ความสนใจนี่ผมไม่ว่ากันนะครับวันนึง 4-5 โพสต์ผมยังไม่ว่าเลยผมก็อ่านเพลินๆอ่านแล้วบางทีก็สนุกดีนะแต่ถ้าแบบขึ้นมาแต่แบบฟีดขึ้นมาไม่หยุดเลยอ่ะบางคนบอกพูดอะไรมันจะโกรธแค้นขนาดนั้นนะแล้วก็เป็นไปด้วยคำแบบความเกลียดชังหรืออะไรประมาณนี้ก็บางทีเบาๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราอาจจะเครียดเกินไปในบางเรื่องนะครับก็อาจจะต้องพยายามดึงตัวออกมาให้enjoy ในเรื่องอื่นๆด้วยหรือท่านอาจจะ enjoy ก็ไม่ทราบนะแต่ส่วนผมเนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้สึกเครียดไงแล้วเป็นประโยคแบบไม่ได้เป็นการวิเคราะห์อะไรนะเป็นประโยคด่าสั้นๆน่ะด่าแบบหยาบคายสั้นๆน่ะแล้วก็ขึ้นโพสต์ขึ้นมาแบบโอ้โหตลอดอะตลอดแบบนาทีละโพสต์อะไรเงี้ยขึ้นเท่าที่ผมเห็นนะแต่ผมก็ไม่ได้ตามมากหรอกเพราะผมเห็นมากๆเข้าก็เลิกอ่านเท่านั้นเองนะครับอันถัดมานะครับบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเราขี้เกียจเพราะว่าเป้าหมายเรามันไม่ชัดเจนนะฮะก็ข้อแนะนำคือเขาบอกว่าถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะเรารู้สึกว่าเราตัวคนเดียวเนี่ยให้เรายอมรับสภาพปัจจุบันก่อนแล้วค่อยรอคอยเป้าหมายนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโดดเดี่ยวมันไม่มีใครเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้ขอความช่วยเหลือจากใครสักคนนะครับอย่าพยายามแบกรับภาระอันหนักหน่วงไว้คนเดียวอย่าพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองการแค่เราไปเล่าให้ใครสักคนฟังก็ช่วยปลดภาระอันหนักอึ้งได้แล้วนะครับถ้าหาได้นะถ้ามันร้ายแรงมากจริงๆนะครับเลิกทำไม่ได้เลยนะครับเขาบอกให้คิดกับตัวเองแบบนี้นะครับคือคิดพยายามพูดว่าเอาใหม่ผมพูดใหม่คือเขาบอกถ้าร้ายแรงจนทนไม่ได้เนี่ยก็ให้เลิกทำงานหรือเลิกทำสิ่งนั้นทั้งหมดนะเขาบอกว่าเลิกทำอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในทุกกรณีแต่ว่าอย่างน้อยๆให้เรารู้ไว้ว่าถึงเลิกทำมันก็ไม่เป็นไรนะบางทีมันเจองานที่เครียดหนักๆเครียดจัดๆมากๆเนี่ยคิดในใจว่าจริงๆก็ลาออกได้นะลาออกมันก็เป็นหนึ่งในออปชันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ออปชันที่ดีเนาะแต่ว่าถ้าเราคิดได้แบบนี้ว่าถ้าเราอยากจะลาออกก็ลาออกได้เนี่ยตัวเราความเครียดมันก็จะลดลงอันนี้ผมก็เคยใช้นะครับบาง
บางภาระบางบทบาทเนี่ยเวลามันเกิดความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดในใจว่าเอ้ยอย่างมากก็ออกนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าออกไหมก็ไม่ได้ออกนะครับก็ทำงานนั้นจนสุดทางนะครับแต่ว่าก็มันช่วยลดความเครียดลงได้ระดับหนึ่งนะโอเคนะครับเทคนิคถัดมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเทคนิคในท้ายบทนะอย่างที่ผมบอกนะเขาบอกว่าแม้ว่าสิ่งที่ทำได้ดีจะไม่เกี่ยวกับเป้าหมายที่เราพยายามจะทำสำเร็จก็ยังต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับเขาบอกให้เราอย่าหยุดทำสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีเช่นสมมตินะเป้าหมายของผมคือการเตรียมสอบนี่เขายกตัวอย่างเนี่ยนะต้องสอบแต่ว่าเราอาจจะทำอะไรได้ดีสักอย่างเขียนบทความแล้วคนชอบมากมายเขาบอกอย่าหยุดนะถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวกับการสอบเนี่ยการทำสม่ำเสมอแบบนี้จะช่วยนะครับบอกเราอาจจะต้องเตรียมสอบก็เข้าไปอ่านหนังสือสอบไปทำกิจกรรมอื่นๆได้แต่ว่าไอ้กิจกรรมที่เราทำได้ดีเนี่ยอย่าหยุดนะครับถ้าเราเห็นว่าเรามีจุดอ่อนอะไรที่มันแบบสำคัญมากแล้วมันจะทำให้เราแย่ก็ให้เราแก้ไขสิ่งนี้ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับหรือทำให้สิ่งนั้นมันลดลงนะอีกอันนึงคือเขาบอกว่าพยายามสร้างหลุมหลบภัยเฉพาะตัวอย่างเช่นการเขียนไดอารี่เขาบอกว่าช่วยได้มากนะครับบางทีมันเหมือนกับเราได้อยู่กับตัวเองเขาเรียกว่าเป็นหลุมหลบภัยเฉพาะตัวนะก็ช่วยลดความเครียดช่วยลดอะไรหลายๆอย่างนะถัดไปนะครับก็บอกว่าให้กำหนดเป้าหมายด้วยหัวข้อหรือหัวข้อด้วยตัวเองเลือกวิธีที่ชอบเพื่อทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะครับหรือถ้าเราได้อะไรที่เกินคาดเช่นเราได้เงินเดือนมากจนเกินไปต้องระวังความทะนงตัวและความลำบากใจที่มีมากเกินไปให้เรามาวางแผนชีวิตใหม่ให้ดีให้เข้ากับสถานการณ์นะครับเขาบอกว่าอย่าเอาค่าตอบแทนที่ได้มาเป็นเป้าหมายนะค่าตอบแทนมันคือผลลัพธ์ของการทำงานของเราอ่ะก็หลายคนอาจจะรู้สึกเครียดเพราะว่าเงินเดือนมันเยอะนะครับก็มีภาระเหมือนกับจะต้องแบกอยู่ก็เลยทำได้ไม่ดีเคสแบบนี้เราจะเห็นอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะนักกีฬานะผมชอบฟุตบอลเนี่ยผมสังเกตเห็นนะนักฟุตบอลที่แบบค่าตัวสูงที่สุดในโลกบางทีไปเล่นทีมใหม่เนี่ยด้วยค่าตัวที่สูงเนี่ยเกิดความเครียดนะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่เก่งเหมือนเดิมอ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยโหเล่นสบายเลยคือเพราะว่าความเครียดตรงนั้นไม่มีไงแต่พอบอกว่าฉันเป็นนักกีฬาค่าตัวแพงที่สุดในโลกมันเหมือนมีภาระหนักวางอยู่ว่าฉันต้องเล่นให้ดีที่สุดในโลกเวลาเขาเล่นด้วยความรู้สึกว่าฉันจะต้องเล่นให้ดีที่สุดในโลกส่วนใหญ่ก็จะเล่นด้วยได้ไม่ค่อยดีนะมาดูอันถัดไปนะครับเขาบอกว่าเพื่อควบคุมความกลัวต่อความล้มเหลวให้ลองจินตนาการดูว่าตอนที่ล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพูดง่ายๆให้คิดถึง worst case scenario ให้คิดถึงสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดพอคิดเรารู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างมากก็แค่นี้เองนะครับอีกอันนึงคือเวลาที่จะตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองให้ละทิ้งเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้หรือเรื่องที่ยากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามันยากมากจนเกินไปเนี่ยเราควรจะปฏิเสธตั้งแต่แรกอันนี้ก็เป็นความคิดของผู้เขียนนะว่ามันจะทำให้เราเครียดเปล่าๆถ้าคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นะหรือเวลาที่ตั้งเป้าหมายนะครับต้องตั้งเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมว่าระดับไหนจะถือว่าทำสำเร็จระดับไหนไม่สำเร็จก็ควรชัดเจนอะว่าจะออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่นาทีอะไรเงี้ยนะครับเมื่อไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ก็อย่าเพิ่งโทษคนอื่นโทษสภาพแวดล้อมให้เราคิดว่าตัวเราทำอะไรผิดพลาดไปแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหลายคนก็คงเคยได้ยินอันนี้เป็นบทแรกนะครับจะเป็นข้อแนะนำรวมๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะบทที่หนึ่งคือปัญหาคืออารมณ์บทที่2คือการกำจัดสิ่งกีดขวางที่สกัดกั้นกำลังใจนะก็มีเทคนิคต่างๆมากมายที่น่าสนใจที่เอามาฝากนะบอกหากเหนื่อยการอดทนกับสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายทั้งหลายให้วางแผนขั้นตอนในการเรียนในการทำงานนะครับให้เลือกเรื่องให้ต่างกันในช่วงเช้าและบ่ายปรับเปลี่ยนนิสัยในการทำงานให้ทำเรื่องนั้นทีละครึ่งใน1สัปดาห์คือพูดง่ายว่าอะไรที่มันรู้สึกเบื่อหน่ายอย่าทำติดกันยาวๆอ่ะให้สลับกันมั่งปรับแผนมั่งนะหรือให้กำหนดไว้ล่วงหน้าจะแบ่งเวลายังไงนะครับคุณมิชชั่นทูเดอะมูนนะครับคุณรวิทย์ก็พูดถึงทำบ็อกซิ่งต่างๆอันนี้ก็ช่วยนะหรือเขาบอกว่าแทนที่จะยึดติดกับสิ่งที่ไม่รู้ไปเรื่อยๆให้เราวิธีให้เราศึกษาอ่านทวนหลายๆรอบแม้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจบ้างเนี่ยการที่เราได้อ่านทวนหลายๆรอบเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้เราสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นได้สำเร็จนะ
มาดูถัดไปนะครับบอกว่าคนที่เอาแต่หาผลประโยชน์จากเราเนี่ยให้แก้ไขโดยการที่เราจะพยายามหลบเลี่ยงไม่ทำงานให้เขานะถ้าเป็นไปได้นะครับหาผลประโยชน์มีหลายทางนะเพื่อนคนนี้มายืมเงินตลอดก็ต้องบอกเขาว่าไม่สามารถที่ยืมได้ไอ้นี่ก็มาใช้เวลาของเราตลอดก็ต้องคุยนะไม่งั้นเราก็จะเครียดนะครับอีกคนอีกประเภทหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือคนที่ทำเป็นเก่งต่อหน้าคุณและคนที่เห็นแก่ตัวนะหากทำอะไรร่วมกันควรทำหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบให้ดีนะเมื่อผลออกมาให้แสดงออกให้ชัดว่าให้ชัดเจนว่าเรามีส่วนร่วมยังไงอันนี้หลายคนก็คงเคยเจอประสบการณ์ที่แย่ๆนะเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำด้วยกันเราทำตั้งเยอะแต่ว่าเวลางานเสร็จเคลมเป็นของตัวเองหมดเขาบอกว่าอย่ายอมนะครับก็คือต้องบอกนะครับว่าเรามีส่วนร่วมยังไงหรือถ้าเกิดเจอคนที่พูดเยอะพูดมากแล้วเราทำให้เราไม่ได้ทำงานเลยก็พยายามหลีกหนีจากตรงนั้นนะครับจะเป็นไปได้ก็อย่าไปคุยกับเขามากนะคุยกันมากก็เรื่องเยอะแล้วก็มันก็เสียเวลาด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมคิดว่าหลายคนน่าอ่านหนังสือคงเคยเจอเทคนิคอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆก็บอกว่าเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยให้เราซอยออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆแล้วค่อยๆทำให้มันเสร็จไปทีละอย่างที่หลายคนเรียกมันว่า small win นะครับ small win คือเป้าหมายมันใหญ่อะโหอยากจบเป็นนายเอกเนี่ยมันยากไงมัน3ปี5ปีอะไรเงี้ยมันนานนะบางทีมันก็ท้อใจใช่มั้ยก็ทำเป้าหมายเล็กๆก่อนว่าวันนี้จะทำเขียนบทความให้ได้2หน้าตรงนี้ก็ถือเป็น small win ละมันก็ move ไปข้างหน้านะครับนะมีคนพูดถึงขนาดนี้นะว่าคุณล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มแม่งหน้ามันก็คือการขยับเข้าใกล้เป้าหมายเราไปเรื่อยๆนะครับหรือทุกครั้งที่อยากยอมแพ้แนะนำให้เรานึกถึงคนที่เราตั้งเป้าหมายนี้นะครับเวลาเรานึกถึงคนอื่นว่าเราจะทำอะไรเพื่อเขาเนี่ยเราจะมีพลังมากขึ้นอันนี้ก็จริงเหมือนกันนะครับบางทีเกิดความท้อแท้ขึ้นมาเนี่ยคิดถึงอย่างลูกอย่างเงี้ยมันจะมีกำลังใจขึ้นมาทันทีนะหรือคิดถึงคนที่ยังไม่มีลูกคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงภรรยาสามีหรือใครก็ตามที่เรารักอ่ะว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อเขาเนี่ยก็จะมี drive หรือมีแรงพยายามนะแล้วก็ให้ลองวางแผนระยะยาวดูจะช่วยสงบใจที่รีบเร่งได้นะครับเวลาเรามีแผนไกลๆแผนยาวๆเราจะไม่มั่วซั่วนะครับเรื่องเป้าหมายในชีวิตนะครับเขาบอกว่าเราต้องคิดแล้วต้องมีให้ชัดเจนว่าเรามีความคิดยังไงนะครับค่อยๆขยายแนวความคิดนั้นไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกขาดความรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยให้เราลองคิดว่าใครจะได้รับผลเสียนั้นนะครับและที่สำคัญอันนี้เขาเขียนแนะนำนะเขาบอกให้เขียนจดหมายเลยเพื่อที่จะทำให้พวกเขาไม่ต้องมารับผลกระทบโดยตรงนะหรือบอกว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกนะเขาก็ให้เขียนเก็บไว้นะไม่ได้เขียนส่งไปนะแล้วก็เวลาเราอ่อนแอเอาจดหมายนั้นออกมาอ่านอันนี้ก็เป็นสไตล์คนเกาหลีมั้งนะครับเขียนจดหมายแบบขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยที่เราอ่อนแออะไรประมาณนั้นมั้งแล้วก็เวลาเรารู้สึกแย่ก็เอาจดหมายนั้นมาอ่านอีกอันนึงเนี่ยคือเขาบอกว่าบางทีเราขี้เกียจเพราะมันเกิดจากความลังเลนะครับบอกลังเลจะทำอันนั้นหรือจะทำอันนี้ดีหรือจะยังไงดีเขาบอกว่าถ้ามันลังเลมากเกินไปนานเกินไปแล้วเนี่ยให้ถอยลูกเต๋าเลยครับคือพูดง่ายๆว่าออกหัวทำอันนี้ออกก้อยทำอันนี้หรือถอยลูกเต๋าอะเลขคู่อันนี้เลขขี้นี้เลยหรือเขาไม่บอกมีบันไดงูอะไรเงี้ยนะครับนะแต่เขาบอกว่า ถ้าความขัดแย้งนั้นไม่ใช่ปัญหาระดับที่จะฝากไว้กับโชคได้คือบอกโหยอะไรจะเข้าโรงเรียนจะโยนหัวก้อยได้ไงเขาก็บอกให้ทำคำนวณให้ดีครับศึกษาผลลัพธ์อย่างละเอียดสุดท้ายคือเขาแนะนำบอกว่าเราต้องเพิ่มความสามารถในการเผชิญความขัดแย้งนะฮะเพราะความขัดแย้งมันมาเป็นปกติเวลาเราเจอเราจะได้ไม่ต้องกังวลใจมากนักนะครับเราจะเข้าใจธรรมชาติของมันดีขึ้นนะอีกอันนึงนะครับคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องหัวข้อของเขาก็คือการประเมินนะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดเหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจในความคิดต่างๆนะไอ้บทนี้ก็สรุปให้เห็นว่าเราควรจะฝึกฝนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าคนอื่นประเมินมาไม่ใช่เราเลยเขาบอกอย่าไปโต้แย้งทันทีจดจำเอาไว้แล้วไตร่ตรองอย่างพอดีนะครับและลองคิดท่าที่จะแสดงออกไปเวลารับฟังความคิดเห็นผู้อื่นนะมาดูบทที่3
ชื่อบทว่าจากคนขี้เกียจโดยกำเนิดเป็นคนขยันในภายหลังนะในแต่ละบทมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดนะทั้งหมดนะยังมีเยอะแยะมากมายอันนี้เขาบอกว่าเวลานอนตื่นนอนในตอนเช้าให้เปิดในกาปุกไว้แล้วลุกจากที่นอนให้ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะกังวลแค่ไหนแต่จะต้องสร้างความเคยชินที่จะลุกได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นช่วยอ่ะส่วนตัวผมทำได้แล้วล่ะแต่ว่าหลายคนก็ต้องให้คนอื่นปลุกหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าพยายามทำให้ได้ด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่คำนวณเรื่องต่างๆในตอนเช้าทีละอย่างแล้วให้เลือกสิ่งที่สามารถทำได้ล่วงหน้าออกและจัดลำดับใหม่เพื่อลดเวลาลงก็คือถ้าเกิดเวลามันแน่นเกินไปเนี่ยถ้าไหนที่เราแบบคิดว่าอันนี้เราสามารถสมมตินะผมวางแผนไว้ตอนเช้าว่าผมต้องมีการเตรียมเสื้อผ้าแล้วตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลายุ่งเนี่ยเราก็เตรียมเสื้อผ้าไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็เมื่อกำหนดเวลาออกเดินทางหรือเวลานัดแล้วทำตัวเองคุ้นเคยการเผื่อเวลาประมาณ30นาทีจะได้ไม่ต้องรีบจริงอย่างยิ่งโดยเฉพาะทราฟฟิกในกรุงเทพนะครับผมบอกได้เลยนะว่าแม้กระทั่ง Google Map ก็อาจจะแม่นที่อื่นแต่ไม่ได้แม่นในกรุงเทพแน่นอนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาผมจะไปที่ไหนนะครับมันไม่ใช่แค่30นาทีด้วย30นาทีนี่อาจจะเกาหลีครับแต่กรุงเทพเนี่ยต้องชั่วโมงอย่างต่ำผมคูณ2เสมอ Google Map บอก1ชั่วโมงแปลว่าออกก่อน2ชั่วโมงนะถ้า Google Map บอกครึ่งชั่วโมงนั่นคือประมาณ1ชั่วโมงนะโดยประมาณแล้วไม่ค่อยพลาดนะครับก็ท่านลองไปสังเกตดูกันแล้วกันนะไม่ใช่ Google Map ไม่รู้นะครับทราฟฟิกของเรามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะแมปมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะตอนแรกก็บอกว่าชั่วโมงนึงนี่แหละขับไปก็ยังเหลืออีกชั่วโมงนึงเหมือนเดิมขับไปตั้งนานแล้วก็ยังเหลืออีกชั่วโมงนึงเหมือนเดิมเพราะว่ามันติดอ่ะนะครับวิธีการบอกลาความขี้เกียจอีกอันนึงนะครับก็บอกว่าให้จำไว้ว่าหากการแก้ไขความขี้เกียจด้วยความเต็มใจเป็นเรื่องยากก็คือยังไงก็ไม่ได้นะครับให้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าตลอดเวลานะครับตลอดเวลาให้เราบันทึกและตรวจสอบชีวิตประจำวันของเรานะครับว่าเราทำอะไรยังไงตอนนี้ไดเอทตอนนี้กินอาหารยังไงเขียนการเรียนประจำวันถ้าเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยนะครับให้ตั้งเวลาเตือนไว้ด้วยว่าตอนนี้ต้องทำอะไรตอนนี้ต้องทำอะไรคล้ายๆ time boxing นะครับว่าแต่ผมยกตัวอย่างนะครับบางคนไม่มีเวลาอ่านหนังสือเนี่ยตั้งเวลาไว้สิครับว่า 6:30 อ่านหนังสือแล้วพอมาเตือน 6:30 ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่เนี่ยหยุดแล้วก็เอาหนังสือมาอ่านท่านทำแบบนี้ใหม่ๆมันจะรู้สึกขัดใจอ่ะว่าแบบเฮ้ยกำลังกินอยู่ไม่ได้ครับมันเหมือนกับเราสอนหนังสือเวลาผมพูดอยู่เสมอนะครับในอาชีพผมอ่ะผมบอกว่าอาจารย์เนี่ยจริงๆแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถไม่ได้แตกต่างกันหรอกแต่ท่านบางท่านเนี่ยทำวิจัยได้บางท่านไม่ได้ทำไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้นะเพียงแต่ว่าวิจัยไม่มีเดดไลน์ไงอาจารย์ทุกคนจะสังเกตนะไม่เคยมีใครไม่ไปสอนเพราะว่าเราสอน 9:30 ทุกคนก็อยู่หน้าคลาสแล้ว 9:30 แต่เราไม่ค่อยมีโมเมนต์ว่า 9:30 จะต้องอยู่หน้าคอมแล้วทำวิจัยไงมันวิจัยเอาไว้ว่างๆทำอะไรที่บอกว่า later เนี่ย mean never ก็คือ later ก็คือทีหลังเนี่ยมันแปลว่าไม่ทำแหละนะครับนั้นอ่านหนังสือเอาไว้ก่อนไม่ได้เราต้องตั้งครับตั้งเสร็จปุ๊บถึงเวลาเอากินข้าวอยู่เอากำลังอร่อยเอ้ยกำลังดูทีวีหยุดเอาหนังสือมาอ่านไม่ฝืนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นนิสัยแล้วเมื่อเป็นนิสัยถ้าไม่ต้องการนิดอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยถามว่าผมมีตั้งเวลาเพื่ออ่านหนังสือผมไม่ต้องครับเพราะอ่านเป็นอาชีพเลยอ่านเป็นเรื่องปกตินะครับอีกอันนึงคือเขาบอกว่าต้องเลิกคิดว่าเรากลับตัวไม่ได้นะครับนะคือหลายเรื่องอ่ะมันสามารถทำใหม่ได้นะครับนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบกลับตัวอะไรไม่ได้แล้วนะบางคนบอกโอ๊ยทำมาถึงขนาดนี้แล้วทำไม่ได้แล้วไม่จริงนะครับก็ท่านสามารถทำได้เกือบทั้งหมดอ่ะเกือบทุกเรื่องนะครับโอเคนะเขาบอกอย่าพยายามล้มเลิกก็ทำต่อไปแต่ว่ากลับตัวได้นะมาดูข้อสรุปอันถัดไปนะครับสมาร์ทโฟนเรื่องนี้อาจจะขอคุยสักนิดนึงนะครับก็บอกว่าถ้าติดแล้วมันไม่สามารถทำได้ให้เขาทำให้นี่อันนี้ขาโหดเลยนะก็บอกให้เปลี่ยนมือถือเลยครับให้เป็นโทรศัพท์ที่มันเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถ้ามันแบบติดขนาดหนักหรือถ้าเล่นโซเชียลหรือเกมมากให้ลองลบบัญชีไปเลยครับหลายคนทำนะครับลบ Facebook ออกจากมือถือลบ LINE ออกจากมือถือส่วนตัวผมยังไม่ถึงฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะแต่ผมลด notification ออกเกือบหมดก็คือแต่ก่อนมันจะตึ้งนึงอะไรผมเลิกครับเพราะนั้นคนบางทีก็โวยวายเล็กน้อยว่าส่งหาอาจารย์ต้องแต่ตอนเช้าทำไมไม่อ่านก็ผมไม่อ่านไง
คือผมจะมีเวลาอ่านของผมอ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะอ่านตอนเย็นๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็มีบ้างฮะตอนเที่ยงกินพวกกินข้าวหยิบมาดูมีบ้างนะถ้าเป็นคนรู้จักท่านเขียนอะไรมาที่ผมโหสนใจก็ตอบบางทีก็ดูเหมือนจะตอบเร็วนะถ้าผมอยู่หน้าคอมอาจจะตอบเร็วหน่อยนะโอเคแล้วก็ถ้าอยากผ่อนคลายความเครียดเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับออกกำลังกายไปวิ่งบอกพูดถึงไปวิ่งก็ตอนนี้วันก่อนเนี่ยอย่างนี้ก็โทษตัวเองนะครับเดินดูมือถือไม่ดูบันไดไงตกบันไดขาแผลก็เลยอดวิ่งมา3วันละแต่มันเริ่มจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะกลับไปวิ่งนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำว่าลองเปลี่ยนชีวิตแต่ละวันที่มันน่าเบื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมใหม่ๆเช่นลองเปลี่ยนของบนโต๊ะหนังสือเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์หรือเวลาเดินทางเนี่ยลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆดูนะครับพวกนี้มันจะทำให้ความน่าเบื่อลดลงนะฮะอีกอันนึงก็คือพยายามอยู่ห่างคนที่จะทำให้พลังความตั้งใจเราหายนะครับหาเพื่อนที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันกับเราก็จะช่วยนะเวลามันที่ก็บอกว่าถ้าอยากไปเร็วให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากไปไกลให้ไปกับเพื่อนนะครับก็จริงนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเรามีคนไปด้วยกันนะครับเรื่องของการนอนก็เหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่ามันก็แล้วแต่คนนะถ้าเรานอนน้องเป็นคนนอนดึกก็ไม่เป็นไรก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าหนังสือเยอะแยะเลยบอกให้นอนเช้านอนตื่นเช้าตื่นเช้าแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำตามอันนี้ก็เป็นไอเดียของเขานะแล้วเรื่องระดับสมาธิก็เขาบอกทำให้สมดุลกับงานนะวางแผนทำสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ยากสิ่งที่สนใจสิ่งที่เบื่อหน่ายสลับไปนะไม่ควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งวันนะก็เป็นเทคนิคเขาอย่างที่เมื่อกี้บอกถ้ามันเบื่อแล้วทำทั้งวันมันก็ทำไม่ไหวมันก็เลเทก็เอาเรื่องสนุกมาสลับบ้างนะเพียงแต่ท่านต้องมีเรื่องสนุกบ้างเท่านั้นเองครับถ้าท่านไม่มีอะไรสนุกเลยมันก็ยากนิดหนึ่งนะมาดูข้อสรุปอันสุดท้ายหน้าสุดท้ายของเล่มนะเขาบอกอย่าตั้งใจทำทุกอย่างในครั้งเดียวมันจะทำให้เหนื่อยเกินไปนะครับนะแล้วก็สุดท้ายคุณจะเลิกนะครับแบ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำไปทีละนิดจะง่ายกว่านะอันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับก็มีหลายๆงานค่อยๆทำไปนะไม่ต้องวางแผนทุกอย่างให้สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มหรอกนะครับไม่คิดด้วยใจที่สบายแล้วค่อยเริ่มต้นนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเราตั้งกำหนดแล้วให้เริ่มทำสิ่งนั้นโดยไม่มีข้อแม้ไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกต์เรื่องคุณภาพค่อยมาไต่ตองกันทีหลังนะครับเพราะว่าการที่เราทำแล้วมันได้ผลลัพธ์ถึงแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์ยังดีกว่ารอให้มันเพอร์เฟกต์แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็เป็นคำพูดที่ผมยืนยันอีกเหมือนกันว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ได้นะแนะนำลองไปดูนะครับเลิกขี้เกียจซะทีได้รับรางวัลหนังสือหน้าอ่านแห่งปีโดยรัฐบาลเกาหลีด้วยนะครับของสำนักพิมพ์ Smart Happy Lifeเป็นเบสเซลเลอร์เขียนว่าพิมพ์ครั้งที่4แล้วนะก็หยิบมาอ่านไปซื้อมานะเห็นแล้วก็อดไม่ได้มีคนถามมาว่าผมไปงานสัปดาห์หนังสือหรือเปล่านะ วันที่อัดตอนนี้ยังไม่ได้ไปเพราะว่าอย่างที่บอกก็ลังเลนะครับ1คือเวลาก็ไม่ค่อยมีด้วยแล้วก็ถึงมีก็ลังเลเพราะว่ามันมีหนังสือที่อยู่ที่บ้านหลายเล่มที่ยังค้างอยู่เพราะผมมั่นใจมากๆว่า ถ้าผมไปเมื่อไหร่นะเสร็จนะครับเสร็จก็คือผมต้องขนมามากมายนะครับแต่คงไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้อาจจะไปแถวๆนั้นอาจจะแวะไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอดคาสต์นพดลสตอรี่มาโดยตลอดนะครับมีหลายคนก็เขียนมาหาเขียนมาบอกเยอะแยะมากมายว่ามันได้ประโยชน์ยังไงแบบไหนก็ขอบคุณอีกครั้งถือโอกาสขอบคุณนะแล้วก็มีบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่เขียนบทความมั่งก็เวลามันมีค่อนข้างจำกัด นะครับก็ตอนนี้ก็ทำพอดคาสต์อยู่ทุกวันก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วแต่ก็จะพยายามเขียนกันละกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ